สลับไปดูเหตุที่ต้องบอกสะเทือนใจสำหรับน้องบิ๊กไบ์น้องวัยแค่6ขวบเท่านั้นน้องไปเล่นสนามเด็กเล่นคือสนาม<อ>เด็กเล่นมันคือที่ปลอดภัยอะค่ะคสำหรับเด็กๆอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าน้องไปเจอระเบิดไปเจอเหมือนระเบิดมนใส่อยู่ในกระเป๋าแล้วน้องก็ไปหยิบระเบิดปรากฏว่าร,ระเบิดออกคืออาการของน้องเนี่ยเห็นว่าได้รับบาดเจ็บที่ ที่มือเราเข้าใจว่านิ้วมือ,อมสักส่วนหนึ่งอาจจะต้องตัดออกด้วยนะคะโโคืออาการของน้องเดี๋ยวอัปเดตกันไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่ค่ะค,คือหลังจากนี้ต้องขยายผลวัยรุ่นที่เขามามั่วสุมกันที่สนามเด็กเล่นแล้วเอาระเบิดมาซุก<อ>เอามีดมาซุกไว้แบบนี้ค เป็นกลุ่มไหนยังไงต้องตามตัวมานะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องบิ๊กไบต์อายุ6ขวบแล้วก็พี่ชายด้วยรวม3คนเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่23กันยายนค่ะเนี่ยอาการของน้องล่าสุดเห็นแล้วก็สงสารจริงๆค,คือน้องกับพี่ชายไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะท้ายซอย7เคหะบ้านโพโครงการหนึ่งที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วน้องไปเห็นกระเป๋า สะพายอะค่ะสีครีมวางอยู่ที่พื้นบนซุ้มชิงช้ามานั่งเล่นน้องก็ไปเปิดออกดูไปรูดซิปปรากฏว่าพอจังหวะที่เปิดอะระเบิดประดิษฐ์อยู่ในกระเป๋ามันระเบิดขึ้นทันทีน้องได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าดวงตาแล้วก็มือทั้งสองข้างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะจากการที่เข้าไปตรวจสอบสนามเด็กเล่นบริเวณชิงช้าจุดที่เกิดเหตุคือพบว่าค่อนข้างจะเก่ามีการเอาทั้งที่นอนนะ เอาเกี้แล้วก็แผ่นยางมาซ้อนๆกันไว้เจ้าหน้าที่เขาไปเจอวัตถุปริศนาด้วยค่ะพันเทปดําอยู่คาดว่าเป็นอาจจะเป็นระเบิดประดิษฐ์คล้ายๆกับ ที่น้องบิ๊กไบค์เจอที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กับจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันนะคะก็เจอกระเป๋าสะพายสีดำอีกใบหนึ่งและข้างในมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดค่ะไปเจอถุงกัญชาด้วย1ถุงแล้วก็ไปพบมีดหัวตัดอีกหนึ่งเล่มมีดเนี่ยไปซ่อนอยู่ในซอกรั้วเหล็กเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเช้าวันนี้ค่ะทางผู้กำกับสอพอแสนภูดาษพันตำรวจเอกจิรวัตร ยอดกระโหมท่านสั่งให้ชุดสืบสวนวางแนวทางในการทํางานนะลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเพื่อไปดูว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหนที่เข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ประสานโรงเรียนในพื้นที่เรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นมาสอบปากคำแล้วก็ติดตามตัวเจ้าของกระเป๋าที่เกิดเหตุระเบิดคือเชื่อว่าเป็นคนในหมู่บ้านนะคะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะทํางานอย่างเร็วที่สุด ส่วนอาการของน้องบิ๊กไบต์ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะคุณหมอทําการผ่าตัดเย็บแผลและกระดูกบริเวณนิ้วมือขวาให้เรียบร้อยส่วนที่ใบหน้าน้องยังมีแผลที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดอยู่หลายแผละนะคะช่วงแรกที่เข้ามารักษาลืมตาไม่ขึ้นคือเหมือนบองแสงไม่ได้คุณหมอก็ให้หยอดตาแล้วก็ป้ายยาลดอาการอักเสบอาการวมแดงของตาทั้งสองข้างตอนนี้น้องเริ่มอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะครับ ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย